ลาโหมเดิมพันใหญ่ทหาร 4.1 แสนพรึบเข้ากองทัพแล้วปูตินสั่งระดมเพิ่มปีหน้าส่วนยูเครนประกาศไม่มีประชากรรัสเซียจากเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2566สำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่าอาลันกรอยซันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟลอริดาของเดโมแครตกล่าวว่าพรรคอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงของรีพับลิกันน่าจะเข้ามาขวางทางไบเดนไม่ให้จัดเงินให้กับเคียฟประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐพยายามที่จะหาประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ขณะนี้กำลังลุกลามบานปลายเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อใช้ประโยชน์จากการสั่งซื้ออาวุธพิเศษมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับความขัดแย้งระหว่างตัวแทนของเขากับรัสเซียในศึกยูเครนแต่ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ของพรรครีพับลิกันซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงให้มาดำรงตำแหน่งประธานสภาหลังจากกลุ่มสายเกี่ยวในพรรคของเขาซึ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายของยูเครนที่ทำให้ประธานคนเก่าเควินแมคคาทีถูกโค่นล้มเขายืนยันว่าคำขอทั้งสองจะต้องได้รับการโหวตแยกกันขณะที่อีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่คล้ายกันก็เป็นการส่งสัญญาณของผู้นำรัสเซียต่อศึกยูเครนในปีหน้าด้วยซึ่งเว็บไซต์ทวอร์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566โดยระบุว่าการเดิมพันของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในการสรุปสัญญาแทนการระดมกำลังได้ผลปีหน้ากองทัพจะยังคงเสริมทัพต่อไปโดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารสัญญาจ้างซึ่งได้มีการตัดสินใจเรื่องนี้แล้วดมิทรีเมดเวเดฟกล่าวระหว่างการเยี่ยมชมสนามฝึกอัลลาปิโนทั้งนี้รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงยังกล่าวกับบุคคลทางการทหารของรัสเซียด้วยว่าการที่กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับทหารสัญญาจ้างได้ผลตั้งแต่ต้นปีมีทหารประมาณ 110,000 นายเข้ามารับราชการในกองทัพรัสเซียและนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดผู้คนกำลังมาและการรับสมัครยังคงดำเนินต่อไปมีการตัดสินใจที่จะดำเนินการปฏิบัติการนี้ต่อไปในปีหน้าปูตินได้อนุมัติการตัดสินใจนี้แล้วเมดเวเดฟยังได้มีการกล่าวถึงหัวข้อของการจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ใหม่ให้กับกองทัพโดยระบุว่าอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียได้เพิ่มขึ้นมากมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการทหารโดยจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับกองทัพอย่างเต็มที่เป็นระดับการผลิตทางทหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่มหาสงครามแห่งความรักชาติความสามารถของศูนย์อุตสาหกรรมการทหารของเราถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่สิ้นสุดมหาสงครามแห่งความรักชาติเมดเวเดฟกล่าวนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ Top War ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของยูเครนที่มีต่อรัสเซียว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายบูรณาการยุโรปและยูโรแอตแลนติกโอกาสเตฟานิชินาซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าไม่มีชนกลุ่มน้อยสัญชาติรัสเซียในยูเครนคนอื่นๆก็อยู่ที่นั่นแต่ไม่มีชาวรัสเซียมันไม่มีอยู่จริงและชาวยูเครนที่บริสุทธิ์ที่สุดก็พูดภาษารัสเซียได้โดยทั่วไปแล้วแถลงการของรัสเซียทั้งหมดเกี่ยวกับประชากรรัสเซียที่อาศัยอยู่ในดินแดนของยูเครนนั้นเป็นเรื่องโกหกอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลทหารเคียฟด้วยว่าชนกลุ่มน้อยในรัสเซียไม่มีอยู่จริงดังนั้นในยูเครนจึงไม่มีการประหัตประหารในพื้นที่ทางชาติพันธุ์รวมถึงการประหัตประหารภาษารัสเซียสถานการณ์กับรัสเซียจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเมื่อประเมินความพร้อมของยูเครนในการเข้าร่วมสหภาพยุโรปโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเคียฟอนุญาตให้มีการสอนในโรงเรียนภาษายูเครนในภาษาฮังการีและโรมาเนียดังนั้นทางการยูเครนจึงแสดงให้ยุโรปเห็นว่าพวกเขาใส่ใจชนกลุ่มน้อยระดับชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศภาษารัสเซียไม่รวมอยู่ในการแก้ไขดูเหมือนว่าจะไม่มีอยู่จริงเหมือนกับประชากรที่พูดภาษารัสเซียดังนั้นทุกคนที่คุ้นเคยกับการพูดภาษารัสเซียจึงจำเป็นจะต้องศึกษาภาษาของประเทศที่มีบรรดาศักดิ์ห้ามฟังเพลงและภาษารัสเซียและชมภาพยนตร์